สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการทำ reservation กับมิสเตอร์จอร์จเบนสันนะคะมิสเตอร์จอร์จเบนสันจะมาพักกับโรงแรมเราวันที่9เดือนมกราปี2014นะคะแขกต้องการพักกับเราเป็นเวลา1สัปดาห์ทั้งหมดค่าใช้จ่ายเราจะถูกชาร์จเข้าไปที่ตัวแขกเองนะคะนี่คือหมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้าแล้วก็มีวันหมดอายุด้วยนะคะหมดอายุเดือน5เดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะปี2017แล้วก็อย่าลืมว่าแขกคนนี้คือ VIP นะคะ Managing Director ของบริษัท Global Watch Switzerland นะคะHead Office ก็คือบริษัทแม่นั่นเองนะคะแขกเมื่อมาถึงจะมาโดยไฟลท์ AF 181เวลา 16:45 แล้วก็แขกต้องการรถรับที่แอร์พอร์ตอย่าลืมนะคะห้องพักต้องเป็นดับเบิลเบดก็คือเตียงคิงไซส์แล้วก็ห้องไม่สุบหรี่นะคะต้องการได้รับวิวเป็นวิวทะเล4วิวรูมตอนนี้เราลองมาเริ่มทำ reservation กันนะคะอันแรกเลยการทำ reservation เราต้องคลิกไปที่ New Reservation นะคะใส่ชื่อลูกค้าโดยใส่ชื่อนามสกุลก่อนนะคะนามสกุลคือเบนเซนเบเกอร์อีซี่แนนชูก้าโอโบนะคะ First name ของลูกค้าเป็นจอร์จจอร์จอีซี่โอโบโรเจอร์จอร์จอีซี่นะคะแขกเป็นมิสเตอร์ก็คือไททอลในกรณีที่เครื่องเร่งขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาต้องการถามว่าคุณต้องการเช็คโปรไฟล์หมายถึงลูกค้าเคยมีประวัติการเข้าพักกับเราหรือยังนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าแขกคนนี้เป็น first time guest คือไม่เคยเข้าพักเลยให้เราคลิก no นะคะแล้วเราก็ใส่มิสเตอร์นะคะโอเค language นะคะอาจารย์อยากให้ใส่เป็น default ไว้ที่ภาษาอังกฤษนะคะใส่ตัว e ไว้นะคะมีหลายภาษาเหมือนกันนะคะแต่ในที่นี้ให้เราเลือกเป็น e นะคะก็คือ English นั่นเองนะคะวันที่เข้าพักคือวันที่เท่าไหร่คะวันที่9เดือน4เรามาดูกันนะคะวันที่9เดือนขอโทษค่ะวันที่9เดือน1นะคะแล้วก็พักเป็นเวลาทั้งหมด7วัน1สัปดาห์ก็คือ7วันนะคะแขกเข้าพักกี่ท่านคะมิสเตอร์จอร์จเบนสันคนเดียวนะคะต้องการเพียง1ห้องเท่านั้นนะคะห้องพักล่ะคะเขามีระบุไหมคะว่าเป็นห้องพักประเภทไหนถ้าไม่ได้ระบุนะคะก็อาจจะต้องถามลูกค้าในที่นี้ครูขอเลือกเป็น Superior Sea View นะคะตามที่ลูกค้าขอมา King Size นะคะโอเคเราลองทำต่อไปนะคะส่วนเลทโค้ดเราคลิกดูค่ะเราจะสกิปหรือว่าข้ามขั้นตอนของรูมไปนะคะก็คือการใส่เบอร์ห้องพักซึ่งถ้าแขกจองล่วงหน้าแขกวันนี้เป็นวันที่6นะคะเราดูได้จากด้านบนเนี่ยค่ะแขกเข้าพักวันที่นะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่6เดือน1เป็นเครื่องเป็นระบบยังเป็นเดโมอยู่เพราะฉะนั้นจะยังไม่มีวันที่ที่เป็นไรฟ์นะคะเราต้องการจองวันที่9เราก็เลยยังไม่ใส่ห้องพักนะคะเราข้ามไปเลยมาที่เรทโค้ดเรทโค้ดก็หมายความว่าเป็นเรทอะไรรูมเรทอะไรที่เราต้องการจะออฟเฟอร์นะคะอันนี้เรามาดูค่ะ AGT นี่หมายความว่าอะไรเมื่อเอาเมาส์ไปคลิกที่เรท AGT นะคะเรทตามนี้นะคะก็จะเห็นคำอธิบายอยู่ด้านล่างหรือว่า info นั่นเองนะคะบอกว่าอย่างไรคะ agent rate หมายความว่าแขกคนนี้จองเองมาเองเพราะฉะนั้นเราใช้ agent rate ไม่ได้นะคะแล้ว bar rate ล่ะคะ bar rate ก็คือเป็น rate พิเศษที่เราสามารถให้กับแขก FAT ทั่วไปแล้วก็ต่อไปเป็น call ล่ะ call คือ corporate guest ในที่นี้เนี่ยแขกเป็น corporate guest นะคะเพียงแต่ว่าแขกจ่ายเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกเลทนี้ให้แขกก็ได้นะคะเราก็คลิกนะคะถ้าคอร์ปอเรทที่ไม่มีคอนแทคคุณจะสามารถออฟเฟอร์ตัวเลทอื่นก็ได้นะคะสักครู่นะคะพอดีระบบค่อนข้างอินเทอร์เน็ตช้านิดหนึ่งค่ะรอสักครู่ค่ะโอเคมาแล้วนะคะแพ็กเกจอาจารย์ขอข้ามไปก่อนนะคะ
แล้วก็เรามาดูที่ reservation type ETA นะคะก็คือ expect time arrival หมายความว่าคุณคาดว่าแขกจะมาถึงเดินทางมาถึงที่โรงแรมเนี้ยประมาณกี่โมงนะคะถ้าเราใส่เป็น standard time ก็คือบ่าย2นะคะ check-in time คือบ่าย2นะคะอันนี้โรงแรมทั่วๆไปนะคะส่วน check-out time จะเป็นเวลาเที่ยงโอเค reservation typeเรามาดูกันนะคะในกรณีนี้แขกมีเครดิตการ์ดนะคะและแขกก็จ่ายเงินเองคุณสามารถใช้เป็นเครดิตการ์ดได้เลยนะคะแล้วก็มาร์เก็ตล่ะคะมาร์เก็ตในที่นี้เป็นคอร์ปอเรทมันจะลิงก์ไปตามล้อกันนะคะระหว่างมาร์เก็ตกับเลดโค้ดเนี่ยเขาจะถูกเซตไปให้ล้อกันอยู่แล้วนะคะเพื่อประโยชน์ของทางด้านการค้าการทำโปรโมชั่นจากทางแผนกเซลล์ที่จะทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในกลุ่มลูกค้าต่างๆนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้อาจารย์ผ่านมาที่ซอสก็หมายถึงว่าประเภทของลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มประเภทไหนคอมพานีไดเรกต์หรือว่าเกสไดเรกต์นะคะในที่นี้เนี่ยเป็น guest direct นะคะแขกจองแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะถ้าเครื่องถูก default ไว้เนี่ยเขาจะถามเราว่า source code guest direct is different to the default source code operate code cor ถ้าเราต้องการจะใช้ตามที่เขาเซตเอาไว้เราก็ say yes นะคะแล้วถ้าเราไม่ใช้เราก็ใช้ no ไปนะคะโอเคไอ้ที่นี้ครูขอใช้ตัวที่ครูเลือกนะคะที่จันเลือกเองโอเคเรามาดู Origin เป็นช่องทางที่ลูกค้าโทรจองเข้ามานะคะถ้าลูกค้าคนนี้ส่งอีเมลมาจองคุณก็คลิกตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าคนนี้หรือแขกคนนี้เนี่ยจองผ่านโทรมาจองโอเคเราก็คลิกเป็นโทรโฟนนะคะในที่นี้ครูขอเมลว่าเป็นโทรโฟนละกันนะคะส่วนเครดิตการ์ดประเภทลูกค้าที่จ่ายเป็นเครดิตการ์ดเราก็ต้องเลือกประเภทก่อนโอเควีซ่าการ์ดแล้วเขาจะ default ให้เรานะคะใส่เครดิตการ์ดนัมเบอร์เรามาดูค่ะเครดิตการ์ดนัมเบอร์อะไรนะคะ4505795598แล้วก็7007วันหมดอายุคะจะเป็นเดือนพฤษภาแล้วก็ปีละคะ17โอเคนะคะเรียบร้อยเราก็ผ่านไปเลยนะคะโอเค Special ลูกค้ามีขออะไรไหมคะมีนะคะขออะไรเอ่ยspecial ขอเป็น non smoking แล้วก็ double bed non smoking นะคะจริงๆแล้วจะต้องมีเลือกไว้ตรง special ถ้าถูกเซตไว้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ไม่มีเซตให้ถ้ามีเราก็จะติ๊กได้นะคะนั้นเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะ request non smokingdouble bed แล้วก็อะไรคะ sea view หมายความว่าการันตีใช่ไหมคะ sea view เราทำมาละครูเลือกเป็น king superior sea view king เลือกให้ถูกโอเคนะคะ guest directมัน default กลับไปคุณต้องเปลี่ยนนะคะถูกต้องละโอเคระวัง no post ดีๆอย่าให้มีนะคะเมื่อเรียบร้อยตรวจทานดูอีกสักนิดนึงเราก็คลิกโอเคนะคะเราขาดอะไรเรายังขาดชื่อของบริษัทแล้วก็ตัวโปรไฟล์ของลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปแก้นะคะ confirmation number 33130โอเคค่ะ33130คลิกโอเคเมื่อทำการ
ทำ reservation เรียบร้อยเรากลับมาดูนะคะ33133ไม่ใช่ลองดูก่อนโอเคพอดีครูทำ reservation ไว้นะคะ331320เราเริ่ม VIP ใช่ไหมคะแขกเป็น Managing Director ครูต้องมาดู VIP code ก่อนนะคะVIP โอเคแล้วก็โปรไฟล์จริงๆเราต้องใส่ให้เต็มนะคะต่อไปเราเข้ามาดูว่าโปรไฟล์ของลูกค้าจะต้องเป็นบริษัทใช่ไหมคะฮะบริษัทสักครู่นะคะโอเค GLO BAL WATCHGlobal Watch Switzerland Head Office จริงๆแล้วก็ต้องเติมโปรไฟล์ให้เรียบร้อยนะคะและที่นี่ครูขอข้ามไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทอะไรคะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มาดูค่ะเป็นธุรกิจmanufacturing ครูขอเลือกเป็น manufacturing นะคะอาจจะเป็น retail อาจจะเป็นประเภทของธุรกิจของบริษัทนี้เท่านั้นเองอะค่ะเราคลิกออกมานะคะโอเคคลิกโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็เสร็จถูกต้องนะคะเรามาตรวจเช็คกันก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมโอเคนะคะวันที่เช็คอินวันที่9แจนนะคะอยู่1สัปดาห์โอเคชื่อแขกสะกดถูกไหมคะแขกเป็น VIP ด้วยนะคะเรียบร้อยต่อไปลูกค้า1ท่านนะคะห้องประเภทแขกไม่ได้แจ้งมาว่าต้องการห้องประเภทไหนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อลูกค้าโทรมาแล้วก็ถามค่ะเรามีห้อง Superior Room เรามีห้อง Deluxe Room ก็สามารถเสนอขายนะคะหรือจะอัพเซลขึ้นไปห้องที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นนะคะRoom Number คุณยังไม่ต้องใส่ตอนนี้นะคะแขกยังไม่มาแล้วก็ Rate Code นะคะเรียบร้อยทุกช่องไม่มี Missing นะคะเราก็คลิกโอเคเท่านี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราลอง